สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเจ็ดนิสัยของนักเทรดที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับผมเอาไอเดียมาจากบทความของคุณสตีฟเบิร์นนะครับน่าสนใจนะครับเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าแตกต่างจากที่เราเคยได้ยินนะครับมีลิงก์ในคลิปนะถ้าสนใจอยากอ่านต้นฉบับนะครับเจ็ดนิสัยดังนี้ฮะหนึ่งคือเขาใช้แบบจำลองที่เรียกว่า p o s i t i v e expectancy ครับนะฮะสองเขาใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบ d y นามิกครับในชัยที่สามสร้างการเทรดแบบอสมมาตรนะครับ create asymmetric trade นะฮะสี่ 4. มีแบบจำลองทางจิตแห่งความสำเร็จนะครับ mental model of success นะฮะห้า เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการพวกเขานะครับคือมีความรู้ลึกร,รู้จริงเกี่ยวกับวิธีการของตัวเองนะฮะหก c o n f l u e n c e of profitable dynamic การบรรจบกันของดินามิกที่ทำกำไรได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวตัวดีเทลท,ทีหลังกันเนาะแล้วก็7ครับมีความกระหายที่จะชนะนะครับนี่เป็นนิสัยนะฮะเจ็อย่างครับซึ่งแตกต่างจากที่เคยได้ยินมานะผมว่าดีแล้เรื่องเนี้ยขแรกครับใช้แบบจำลอง p o s i t i v e e x p e c t a n c นนะครับถ้าคุณอ่านงานผมนะเล่มนี้นะจริงๆมันก็มีหลายเล่มนะตั้งแต่เล่มวินัยนักเทรดนะครับจนถึงทิวิยาการเทรดแล้วก็ล่าสุดนั้นศาสตร์ศิลปะการปันพอดร,รวมถึงเทรดประจำธุรกิจครับผมจะพูดถึง p o s i t i v e expectancy ว่ามันมีความสำคัญมากเลยนะครับโดย p o s t t i v e e ก p e c t a n c y คืออะไรมันนกันละ positive e x p e c เ a n c y คือะครับเป็นสมการครับ e ฮะ e ในวงเล็บ r เท่ากับในวงเล็บ p w คูณ a w แล้วก็ลบในวงเล็บ p l คูณ a l นะครับ e คือ e x p e c t a n c y ครับ p w คือความน่าจะเป็นที่จะชนะ a w คือ,อขนาดของการชนะโดยเฉลี่ยนะครับส่วน p l คือความน่าจะเป็นที่จะแพ้แล้วก็ a l ขนาดการสูญเสียโดยเฉลี่ยครับเนี่ย โดยที่นะครับง่ายๆนะคือตัวตัว p w r a WA, เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าการเทรดที่ชนะคุณได้มากเท่าไหร่ครับนะฮะไอวงเล็บข้างหลังก็เป็นการเทรดที่แพ้คุณเสียเท่าไหร่นะครับลบกันครับนะคุณต้องให้ค่าวงเล็บเนี่ยข้างหน้าค่าวงเล็บการเทรดที่ชนะโตกว่าวงเล็บการเทรดที่แพ้ครับเท่านั้นถึงจะเป็น Positive Expectancy นะครับ นี่เป็นก้าวแรกครับนะถ้าคุณอยากจะเป็นนักเทรดที่สำเร็จนะครับมือใหม่นะต้องเรียนรู้ที่จะบริหารการเทรดให้ได้ positive expectancy ให้ได้ก่อนครับต้องเป็นก้วแรกนะเขาบอกนะนี่ต้องเป็นก้าวแรกครับที่คุณต้องทำให้ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณมีแก่นที่ถูกต้องนะ การหมุนแกรนรอบๆเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับก็แนะนำในหนันงสือผมเนี่ยก็อ่านง่ายสุดเล่มนี้ฮะาการเทรดประจำธรุรกิจครับแล้วก็ซับซ้อนมาหน่อยก็จะเป็นสารสอเทศการพน์นก็จะมีดีเทลเกี่ยวกับดีเทลเกี่ยวกับนะฮะริส r ี w อร์ดวินเรทครับการทบต้นเอชความน่าจะเป็นริส n ม g เมนต์ losing streak รีบอร์ดแมจเมนต์ครับแล้วก็โพซิฟเอ็กซ์เพคตันซีนะ เดี๋ยวดูได้ครับเรื่องนี้ฮะสำคัญครับนะนี่คือความต่างนะครับของมือสมัครเล่นกับมืออาชีพนะครับคือเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคาสิโนนะครับเจ้ามือรับแทงพนันกีฬานักนักพนันมืออาชีพนะครับแล้วก็นักเล่นแบล็กแจ็คที่เก่งๆนะครับเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ครับเพราะว่านี่คือโมเดลของความได้เปรียบในการเทรดที่คณจะเป็นต้องมีครับนี่แหละคือการ เทรดประจำธุรกิจนะครับสำคัญนะครับจะต้องเรียนรู้ให้ได้นะครับอันดับแรกเนาะต่อมาครับข้อ2องทใช้สอคือใช้กลยุทธ์การเทรดดนามิกครับนะฮะการเทรดดนามิกหมายถึงการตอบสนองและปรับตัวให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดที่กำลังบอกคุณมฮะมันหมายถึงการทำตามแผนที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มชัยชนะสูงสุดและลดความสูญเสียน้อยสุดครับ มันไม่ถึงการจัดการการซื้อขายตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิโต้ตอบโดยใช้สัญญาณเข้าจุดหยุดการขาดทุนแล้วก็ trailing stop แล้วก็ target price ครับนี่ยะนี่เป็นลักษณะของการเทรดอะไดนามิกครับคือเทรดตามการเคลื่อนไหวราคานะคูัง่ายๆแล้วก็มีการวางแผนครับว่าจะให้จุดเข้าซื้อตรงไหนจุด stop loss ตรงไหน trailing stop ยังไงแล้วก็ target price ยังไงครับ ต้องรู้ครับเพราะว่าดามิกคือการปรับกลยุทธ์การซื้อขายตามการเคลื่อนไหวราคานะครับทําไม,ไมต้องทําครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวราคานั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับมันจะขึ้นลงก็ตามแต่ใจมันตามเหตุปัจจัยนะซึ่งสิ่งที่คุณเห็นในในตำราว่ามันทะลุได้มันจะไปงินยีงไะมันเป็นสิ่งที่ตัวอย่างที่คัดมาครับไม่ใช่ทุกตัวปอ,อย่างนี้ดังนั้นนะ คุณจำเป็นจะต้องมีการสร้างกรอบครับควบคุมตามการหว่ราคาครับควบคุม,มริสกีบอร์ดของเราตามการหว่ราคาครับเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมราคาได้นั่นเองเราต้องมีการบริหารความเสี่ยงและรางวัลตามการหว่นราคาได้นะครับที่สำคัญครับคุณต้องทำความเข้าใจนะว่าสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้นั้น มีอยู่ไม่มากเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเมื่อไหร่ที่คุณเข้าเทรดครับเมื่อไหร่ที่คุณไม่เทรดนะฮะการเลือก Watch List คุณะฮะระดับราคาที่คุณต้องตัดขาดทุน,นะฮะแล้วก็ Target Price ที่คุณจะต้องขาย Take Profit นะฮะลักษณะของการ Trading Stop ครับเพื่อที่จะ Let Profit Run นะครับขนาดของเงินเข้าเทรดครับ แผนการจัดการการสูญเสียสูงสุดของคุณที่ยอมรับได้นะแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่คุณจะใช้ในการบอกสัญญาณซื้อขายครับจัดวิธีการจัดการอารมณ์ของคุณฮะแล้วก็การเปิดใจเรียนรู้จากผลการเทรดทุกครั้งครับแล้วสุดท้ายคือคุณจะเทรดต่อหรือเลิกครับนี่เป็นสิ่งที่คุณควบคุมอะไรนะเนี่ยที่สุดแล้วคุณควบคุมได้มีเพียงแค่ตัวคุณเองครับการตัดสินใจ การกระทําของคุณเองครับที่เหลือนั้นปัจจัยภายนอกหลายนั้นคุณควบคุมไม่ได้นั้นเนี่ยการเทรดนะครับคุณต้องมีความระมัดระวังตลอดเวลาครับเมื่อ,อไรจะที่คุณเข้าเทรดแล้วเนี่ยคุณต้องพยายามที่จะอะไรครับอย่าให้เจอการสูญเสียมากเกินไปสําหรับการเทรดแต่ละตัวครับนี่เป็นหลักการนะดินามิกคุณต้องโอ,อนอ่อนตามการไหวราคาครับนะถ้า ราคาหุ้นตัวนั้นมันเป็นหุ้นที่ดีครับคือมันวิ่งขึ้นเป็นแนวโน้มที่ดีก็ทนรวยครับเลทโปรฟิตรันไปนะฮะเราโอนอ่อนตามการขึ้นไถวขายนะครับแต่ถ้าราคาหุ้นนั้นมันมันแย่เว้ยมันวิ่งสวนทางกับที่คุณต้องการต้องตัดขาดทุนครับนี่เป็นการเทรดแบบไดนามิกนะครับต่อมาข้อ3ครับสร้างการเทรดแบบผสมมากนะครับ create asymmetric trade คืออะไรครับตัวอย่างง่ายครับ คุณต้องให้ขนาดของกำไรครับนะ average profit ครับโตกว่า average loss ครับมันก็ไปเข้าสูตรนี้ฮะสูตรนี้ฮะนี่คือ average profit ครับนะฮะนี่คือ average loss ครับต้องให้ขนาดของเนี่ยวงเล็บหน้าโตกว่าวงเล็บหลังเสมอครับนะฮะนี่ฮะนี่คือเป็นการจัดการการเทรดแบบผสมมสานนะครับยกตัวอย่างครับพอคุณชนะคุณได้200ครับเห็นไหมครับเทรด1 2 3 4 5 6ครับ6ครั้ง คุณชนะได้200ชนะได้200ร้อชนะ 200, แต่แพ้คุณเสียแค่ร้อยเดียวครับนะฮะในการเทรด6ครั้งครับชนะ3แพ้3ครับแต่ชนะคุณได้200แพ้คุณเสียแค่100เนี่ยหักลบกันไปคุณได้กําไร300นี่เป็นการเทรดอสมมาตรแบบชัดเจนครับแบบง่ายๆนะครับนั่นเนี่ยเวลาคุณชนะได้กําไรโตกว่าตอนนี้คุณขาดทุนเสมอครับอย่างน้อยเท่าตัวนี่คือลักษณะ การเทรดแบบสมมาตรครับถ้าคนทำได้นะคุณจะนี่ครับคุณจะเคารพนะฮะ p อ s พ t i ีเอ็กซ์เ a ค c ทนซีครับมีโอกาสที่คุณจะเป็นผู้ชนะได้เพราะว่านี่เป็นก้าวแรกก้าวสำคัญของการเทรดที่สำเร็จนะครับต่อมาครับข้อ4ครับมีแบบจำลองครับทางจิต่งความสำเร็จครับนะฮะเมนเทลโมเดลออฟซัคเซสคืออะไรครับก็คือว่าคุณต้องมี ลักษณะของจิตใจครับในการเทรดครับด้วยการนะครับคุณต้องมีระเบียบวินัยครับมีความศรัทธาในระบบครับแล้วก็มีการโฟกัสนะคุณต้องกลับมาให้ความสําคัญกับการกับสินที่คุณควบคุมได้ครับเนี่ยการจําลองทางจิตแห่งการเทรดนะผมแนะนําให้คุณศึกษานี่นะครับเอีกนะครับที่ผมได้ทําช่องนี้ขึ้นมาผมอยากให้คุณได้ ความรู้อ,อ,อ,อีกอีกชุดข้อมูลนะครับที่มันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้การเทรดได้ถ้าคุณเรียนรู้สวิอกเข้าใจนะเพราะสวิใมันจะมีการสอนให้เรารู้จักแยกแยะสิ่งที่คุณควบคุมได้กับไม่ได้นะครับซึ่งถ้าคุณเข้าใจโมเดลนะมันจะมีเรื่องของเรา CBT การควบคุมอารมณ์ครับพวกนี้นะครับมันจะทำให้คุณเข้าใจแล้วก็มีการเนี่ยใช้ mental model of success ได้นะครับ คือการที่คุณจะมีพินัยนะครับการที่คุณจะมีความศรัทธาในตนเองในระบบนั้นและคุณจะมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ดังนั้นคุณต้องมีความสามารถในการควบคุมความคิดตัวเองครับเข้าใจกลไกความคิดเกิดจากอะไรครับแล้วก็มีมุมมองและเข้าใจธรรมชาติของจักรวาลนี้ได้ครับจักรวาลนั้นมันมีความสมดุลน,นะครับแปลว่าเป็นเราเองที่ ไปจับไปตีความในะแง่ของที่มันไม่สมดุลทําให้เรามีความทุกข์แล้วก็พอทุกข์เนี่ยเรามองลบเกิดอารมณ์เชิงลบครับมันเท่าโมเดลคุณพังครับคุณจะเป็นผู้แพ้เนี่ยดังนั้นเนี่ยศึกษานะครับสวครับจะเป็นอะไรที่ช่วยคุณเนี่ยมีไมซ์เซตแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ครับแล้วคุณจะเห็นมุมมองแง่บวกได้ได้เรื่องราวของกรธตไมซ์เซตได้เรื่องราวของวิธีคิดไมซ์เซ ที่เป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงได้นะครับศึกษานะครับช่องสโตอีกนะครับต่อมาครับข้อ5นะครับคุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสไตล์ของคุณครับในกลยุทธ์ในหน้าเทรดคุณฮะนักเทรดสาเร็จนั้นจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิธีการตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นกรอบเวลาไม่ว่าจะเป็นเอชไม่ว่าจะเป็นหน้าเทรดตัวเองไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ผู้ช่วยต่างๆะคะเขาจะ เป็นความเชี่ยวชาญรู้ลึกรู้จริงเรื่องเดียวครับคุณต้องเชี่ยวชาญในการสร้างระบบนะครับแล้วก็รู้ว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดตัวเองให้ให้ดีขึ้นอย่างไรครับเขาจะเป็นคนที่มีอินโนเวชันครับอินโนเวชันในชนี้ไม่แปลว่าเขาคิดใหม่นะแต่ว่าเขาก็ปี้ครับเขาก็ปี้จากคนสำเร็จแล้วก็เอามาเดีวอรเมนให้เหมาะกับจริตตัวเองครับนี่ะการเทรดนั้นมันเป็นเกมที่คุณต้อง เรียกว่าเซลเมทฮะต้องสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์คุณฮะคุณสามารถก๊อปปี้ชาวบ้านได้ครับแต่ว่าในสุดแล้วคุณต้องปรับแต่งครับให้มันเหมาะตัวเองนั่นเนี่ยการปรับแต่งนี่ฮะมันจะทําให้คุณมีเหมือนกับลายเส้นตัวเองครับมีทางเดินตัวเองซึ่งจะทําให้คุณเข้าใจนะครับการเทรดจริงนันฮะมันขึ้นอยู่ความเข้าใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า,วาด้วยความที่ผลลัพธ์ของการเทรดคุณนั้นมันไม่ได้ เป็นอะไรที่แบบชนะทุกครั้งครับแต่ว่าคุณต้องเจอการขาดทุนอย่างติดต่อกันต่อเนื่องและสม่วงเสมอครับวิธีการที่คุณจะมีความศรัทธาในระบบเทรดตัวเองศรัทธาในกลยุทธ์ตัวเองนั้นมีความอดทนแล้วก็รู้จักรู้ว่าเมื่อไหร่ควรบุกเมื่อไหร่ควรถอยนั้นคุณต้องเข้าใจระบบตัวเองครับเข้าใจหน้าเทรดตัวเองว่ามีจุดแข็งตรงไหนจุดอ่อนตรงไหนข้อดี เป็นแบบไหนตลาดแบบไหนมันเหมาะกับมันครับต้องรู้ซึ่งพวกนี้ครับคุณต้องเชี่ยวชาญรู้ลึกร,ร,รู้จริงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีฮะหน้าเทรดลักษณะหุ้นผู้ชนะจุดซื้อจุดขายโพยิชันไซส์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต้องรู้นะฮะต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนตัวเองต้องรูคร้ครับเนี่ยฮะต้องมีนะครับสุดท้ายครับไม่ใช่ข้อข้อหคืออะไรครับ Confluence of profitable dynamic ครับมันคืออะไรครับมันมีองค์ประกอบนะครับสามประการที่จะทำให้เราสำเร็จคืออะไรครับคือการเทรดที่ได้กำไรครับหนึ่งนะระบบซื้อขายที่ชนะครับแล้วก็มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมครับแล้วก็มีจิตวิทยาการเทรดที่ถูกต้องนะครับจัดการความ,วามเสี่ยงที่เหมาะสมนะฮะจิตวิทยาการเทรดที่ถูกต้องแล้วก็ ระบบการเทรดที่ชนะต้องมีสามอย่างครับต้องใช้ประกอบร่วมกันนะครับคือหากคุณมันต้องใช้ร่วมกันนะขาดอะไรไม่ได้ครับหากคุณมีระบบที่ชนะแต่ว่าคุณจัดการความเสี่ยงที่แย่คุณก็พังได้ครับนะหรือว่าคุณมีระบบที่ชนะคุณมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมแต่ว่าจิตวิยาการเทรดคุณอ่ะคือใจคุณไม่ยิ่งเนี่ยคุณจะไม่มีวินัยนนะ หากคุณมีระบบที่ชนะและคุณมีกีฬาการเทรที่ถูกต้องนะแต่ว่าคุณไม่มีการจัดการความเสี่ยงพอร์ตก็จะพังครับนะฮะหากคุณมีก c ฬาการเทรที่ถูกต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีแต่ว่าระบบคุณแย่ครับก็จะมีความได้เปรียบนะครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องหาจุดลงตัวให้ได้นะครับโดยเฉพาะนะครับถ้าคุณมีสมอย่างมาด้วยกันนะ ตั้งแต่ยี่วะการเทรดที่ถูกต้องนะฮะจัดการความเสี่ยงที่ดีแล้วก็ระบบนิควินที่เปรียบนั้นมันจะทําให้คุณได้นะครับ Positive Expectancy ไงนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ร่วมกันถึงจะได้เนี่ยตัวนี้ครับเห็นคราบข้อแรกสําคัญที่สุดครับดังนั้นต้องศึกษานะครับเรื่องราวของ Positive Expectancy นะฮะก็แนะนำในเล่มนี้นะมีนะครับที่ลงดีเทลอย่างละเอียดมากนะฮะสุดท้ายครับคุณต้องมีความกระหายที่ชนะนะครับ ตรงนี้สําคัญนะครับความปรารถนาที่ชนะคือว่าคุณต้องไม่ยอมแพ้ครับกัดไม่ปล่อยครับนะฮะคุณต้องไม่พอใจกับการเทรดที่เป็นงานอุเิเกรครับไม่พอใจการกัดทุนตัวเองครับคุณต้องมุ่งเป้าที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นมืออาชีพให้ได้ครับแล้วก็กระหายที่จะบรรลุปเป้าหมายครับแพ้กี่ครั้งไม่เป็นไรครับ แต่คุณไม่เคยที่จะถอดใจไม่เคยถอนตัวครับไม่เคยล้มเลิกครับผู้ชนะนั้นถึงแม้จะขาดทุนจับเยินครับหมดตัวแต่เขาก็กลับมาสู้ใหม่ครับนี่เป็นลักษณะผู้ชนะครับต้องกระหายครับกระหายในแง่ของไม่ชนะไม่เลิกครับ1นะ2คือต้องเปิดใจเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับแล้วก็3คือมีความศรัทธาตัวเองครับนะฮะแล้วก็4เชื่อมั่นว่าตัวเองต้องชนะให้ได้ครับ ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับมีโมเดลครับมีโมเดลความสําเร็จครับไอดอลคุณเป็นใครจงเรียนรู้ว่าเขาเทรดอย่างไรเขาคัดหุ้นยังไงเขาซื้อย่างไงเขาขายยังไงแล้วก็ตลาดเป็ไหนที่เขาซื้อตลาดเป็นไหนที่เขาไม่ซื้อครับต้องเรียนรู้ให้ได้มากสุดจงเรียนแบบให้เหมือนให้คุณกลายเป็นตัวคัปปี้เลยครับ คัดป o p แนวทางก็ได้ก่อนจากนั้นค่อยมาพัฒนาเดียวๆให้มันเหมาะตัวเองที่หลังครับนี่เป็นล,ลักษณะของแนวทางของการที่จะเป็นผู้ชนะให้ได้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับตั้งใจนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพมากพอที่จะสําเร็จได้ครับขอให้คุณเอาแนวทาง7ข้อไปใช้ดูนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่เวิร์กจริงครับเป็นส่วนประกอบส่วนผสม,ผสมที่ ทำให้คุณสมบนไิ้ด้จริงครับต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และพัฒนานะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ